การไฟฟ้านครหลวงหรือ M.E.A. ค่ะประกาศความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กนะคะก็คือ M.E.A. Play เพลินฟาร์คภายในงานเนี่ยคุณหนูๆก็จะได้พบกับ M.E.A. Brand Mascot ค่ะต้องบอกว่าน่ารักมากนะคะเป็นครั้งแรกในนาม M.E.A. เจิดจ้าตัวแทน M.E.A. ที่จะดูแลทุกๆคนนะ,ะพร้อมกับการขับเคลื่อนพลังงานส่งมอบความสุขให้กับทุกคนนะ,ะในเมืองมหาคนครรวมถึงก็จะมีกิจกรรมที่สนุกสนานมากมายทั้งสาระแล้วก็บันเทิงค่ะ นายกิรพัฒนเจียมเศษผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ M E A ถแถลงข่าวเปิดตัว M E A Brand Mascot สุดน่ารักครั้งแรกในนาม M E A เจิดจ้าเตรียมต้อนรับคุณหนูๆภายในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563ในคอนเซ็ปต์ M E A Play เพลินปาร์คหนาที่ทำการเพลินจิตติดรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ผู้ว่าการ m e a กล่าวว่า m e a ดูแลและให้บริการพลังงานไฟฟ้ามาอย่างยาวนานถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้สร้างสื่อกลางที่เป็นตัวแทนองค์กรช่วยเชื่อมโยงสื่อสารเรื่องราวต่างๆและสร้างความใกล้ชิดกับประชาชนเพราะเรื่องพลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนจึงถ่ายทอดผ่าน m e a Brand Mascot ที่มีชื่อว่า m e a เจิดจ้า เป็นมอนสเตอร์ที่แฝงตัวอยู่ในระบบไฟฟ้าของ M E A มีลักษณะเฉลียวฉลาดอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาชอบเข้าสังคมคอยใส่ใจดูแลช่วยเหลือปกป้องประชาชนทุกๆคนโดยจะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่าง M E A กับประชาชนที่สำคัญยังคอยอัปเดตสื่อสารข้อมูลสาระประโยชน์การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัยรวมถึงงานบริการต่างๆที่ทันสมัยให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน คิดที่จะให้มีมัสคอตขึ้นมาที่จะทําให้เป็นความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นนะครับสามารถที่จะมีกิจกรรมอะไรที่ดูแล้วสดใสนะครับจดจาได้ง่ายนะครับก็จึงเป็นที่มาของเรื่องของมัสคอตตัวนี้นะครับซึ่งคุณน้องน้องหนูหนูจะได้พบกับ M E A เจิดจ้าครั้งแรกในงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2 5 6 3น้าณที่ทําการเพลินจิตแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองมหานครพบกับกิจกรรมมากมายที่ M E A ตั้งใจคัดสรรมาให้อย่างเต็มอิ่มทั้งความรู้ ความบันเทิงและสาระเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจงานนี้อย่าลืมพกถุงผ้ามาเที่ยวรับความสนุกและเล่นเกมรับของรางวัลมากมายในวันเสาร์ที่11มกราคมนี้เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีณนะ M.E.A. ที่ทำการเพลินจิตติดรถไฟฟ้า B.T.S. สถานีชิดลม